ครับนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้าของสายรถไฟลาวจีนครับผมจะให้รถทุกๆ3ล้อครับพี่น้องไปส่งที่โรงแรมไซสนะซึ่งเป็นโรงแรมที่ผมจะพักในทริปนี้ครับอยู่ห่างจากประตูไซนี่ประมาณ 2-3 กิโลเมตรราคาค่าบริการรับส่งนะครับถ้าเฮานั่งคนเดียวนี่เพิ่นจะคิดคนละ 30,000 กีบครับพี่น้องถ้า2คนนี่เพิ่นคิดคนละ 3,000 กีบครับนี่คือบรรยากาศครั้งแรกในรอบ3ปีที่ผมได้มาเที่ยวที่เมืองไซแขวงลมไซครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางแล้วก็เฮาไปชมโรงแรมไซสนะราคาบ่แพงอยู่ในกลางตัวเมืองไซแขวงลมไซครับพี่น้องวิวหน้าเข้าระหว่างทางอยู่ทางหน้าของสถานีรถไฟเมืองไซครับพี่น้องครับสวยงามแฮงครับแล้วก็ที่เมืองไซนี่ครับจะเป็นเมืองเต็มไปด้วยป่าธรรมชาติวิวภูเขานี่สวยงามแฮงโมจะเป็นเส้นทางจากเมืองไซไปยังเมืองน้ำบากหลวงบางรูจะเป็นเส้นทางจากเมืองไซไปเมืองปากแบงหรือว่าเมืองไซไปที่เมืองลานี่สวยงามทุกเส้นทางแล้วครับแล้วก็ในตัวเมืองไซก็จะมีบ่อนท่องเที่ยวเชิงภูเขาขึ้นไปชมทวินตกดินที่วัดภูธาตุซึ่งเป็นบ่อนท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวเมืองไซแขวงลมไซมีโอกาสก็ขึ้นไปเที่ยวชมกราบไหว้พระธาตุอยู่เชิงภูเขาแล้วก็มองเห็นวิวตัวเมืองไซได้360องศานะครับพี่น้องที่วัดภูธาตุเมืองไซแขวงลมไซสปลาวครับพี่น้องบรรยากาศหมู่บ้านระหว่างทางก่อนเข้าตัวเมืองไซครับมีสะพานข้ามแม่น้ำพร้อมครับพี่น้องวิวนี่งามๆครับวิถีเมืองลาวที่แขวงลมไซครับพี่น้องนั่งรถ3ล้อเข้าตัวเมืองกันได้บรรยากาศได้ชมได้เบื้องวิวได้เห็นหมู่บ้านชนบทวิถีเมืองลาวที่อุดมไซครับพี่น้องมีโอกาสกับมาเที่ยวมาชมกันได้ครับในตัวเมืองไซแขวงอุดมไซครับเป็นเมืองใหญ่เลยก็จะเลื่อนแห้งครับเมืองนี้ครับเพราะว่าเป็นเมืองผ่านไปยังชายแดนประเทศจีนนะครับสวัสดีครับอยู่แม่น YouTube ช่องประดินครับเพื่อนครับกำลังผมมานะไซแขวงอุดมไซครับเป็นโรงแรมใหญ่แล้วก็น่าจะสร้างใหม่ครับหลังนี้นะนี่พอแล้วพี่เหรอวะโอเคน้องเอง30,000กีบครับค่าบริการรับส่งนะถ้า2คนก็คนละ 3,000 ถ้าคนเดียวละ 30,000ถ้า4คนกับคนละ 10,000 บ่แม่นเป็น 9,000 ปกติเดี๋ยวในคนนึกว่าสิลดลงเรื่อยๆนะบ่แม่นเนาะราคาปกติ 9,000 บาทครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปจองที่พักโรงแรมไปเบิ่งราคาแล้วก็เบิ่งห้องพักครับพี่น้องโรงแรมไซสนะเมืองไซแขวงอุดมไซสบายดีมีห้องว่างบ่จ้ามีเนาะอันนี้มีจักเตียงฮะมีเตียงเดียวเตียงเดียว 130,000 เต็มครู 160,000 ส
ฉันก็เอาเตียงคู่1ห้องแล้วก็เตียงเดี่ยว1ห้องเตียงคู่ 106,000 เตียงเดียว 103,000 ครับก็มีเสา1ไซส์ครับรอต้อนรับ2คนครับสบายดีสบายดีเสียงว่าเสียงลงไพนะสาวไพอุดมไซครับนี่ดิซูวี่สาววี่ครับสาววี่โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปส้มบรรยากาศภายในห้องพักครับให้น้องไพเพิ่นพาไปส้มห้องพักครับเจ้าเป็นคนอุดมไซเลยวะอยู่เมืองไหนเจ้าฮะอยู่เมืองไซอยู่เมืองไซเนาะนี่ครับนี่คือบรรยากาศภายในห้องพักครับ104 103นี่คือบรรยากาศโรงแรมครับโรงแรมอยู่ในกลางตัวเมืองไซเลยครับเตียงคู่ครับเตียงคู่ถือว่าห้องดีและก็มาตรฐานครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศหน้าต่างครับโอ้จะเป็นบ้านคนงานมันจะข้างๆกันนะครับนี่คือบรรยากาศห้องพักที่ผมจะพักในทริปที่เมืองไซแขวนอุดมไซครับตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีพวกโต๊ะกินข้าวครับมีทีวีครับบริการและมี Wi-Fi ให้ใช้ครับ Wi-Fi ห้องสแตนดาร์ดเตียงเดียวครับเตียงเดียวใครที่มีแผนที่จะเดินทางมาเที่ยวเมืองไส้กันลองมาสัมผัสบรรยากาศที่โรงแรมศาสนาเบิ่งครับพี่น้องอยู่กลางตัวเมืองเลยครับมีหลายตึกหลายชั้นครับโรงแรมใหญ่ประจำเมืองไส้แขวงอุดมไส้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นตลาดครับพี่น้องตลาดขายเครื่องสินค้าพวกเสื้อผ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นใจกลางตัวเมืองไซแขวงอุดมไซครับบรรยากาศขนทางนี่ถือว่าดีด้วยละครับพี่น้องบทท่องเที่ยวสำคัญที่เมืองไส้แขวงอุดมไส้ก็จะเป็นน้ำกัดจระปาครับซึ่งเป็นบทท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมเอเวนเจอร์แล้วก็มีหมู่บ้านขมูให้เข้าเที่ยวชมครับอันนี้จะเป็นกระทรวงการเงินกำแพงอุดมไส้ครับร้านขายผลไม้ครับบรรยากาศริมทางครับเรากำลังขับรถจะไปหาเติมน้ำมันครับแล้วก็จะไปเที่ยวน้ำตกไปกินข้าวเที่ยงครับเป็นแยกวงเวียนครับพี่น้องแยกวงเวียนอุดมไส้นี่จะเป็นเมืองที่มีความสวยงามเพราะว่าติดมาด้วยป่าภูเขาครับผมจะพากันไปเที่ยวที่น้ำตกลักห่าครับนี่เป็นรถโดยสารจากโบเกลมาเมืองไส้ครับหมู่บ้านครับอยู่ติดริมแม่น้ำเลยครับเรียกปีนเดียวลาวเรือครับต่างประเทศครับครั้งแรกในเกือบหลายปีที่ได้ขับโมไซค์เลาะเที่ยวประเทศลาวครับสไลด์ตั้งแต่ที่ด่านเปิดมาที่ผมก็เอารถไปส่งครับมาเที่ยวที่แม่กระม่วนแม่สุริยคีรีอากาศวิวสวยงามมาลีครับเดี๋ยวเขาแวะเติมน้ำมันสักก่อนครับปั๊มน้ำมันไซเจริญบริการว่าไงครับ YouTube ซ่องประดับดินครับ15ผมไปไซครับนี่ตอนนี้เขาจะไปตาดลักห่าเนาะตาดลักห่าก็คือจากตัวเมืองไปออกไป5กิโลเมตรมาตาดลักห่าตาดลักห่าเนาะเติมน้ำมันซาพันกิจเด้อแม่ค้าเด้อบอลเที่ยวยังไกลบ่ตาดลักห่าสิ
น้ำมันนะครับน้ำมันที่แขวงอุดมไซครับลิตรละ 19,000 กีบเนาะ 19,700 ลาวกีบครับพี่น้องครับเกือบเต็มถังครับพี่น้องครับก็เป็นบรรยากาศถนนในตัวเมืองไซและก็เป็นเส้นทางที่เราจะไปเที่ยวน้ำตกลักห้าหลังจากที่เราเข้าไปเช็คอินโรงแรมไซสนะซึ่งเป็นที่พักกลางตัวเมืองไซแขวงอุดมไซครับโรงแรมนี่ครับบัวแพงครับอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทครับส่วนคลิปหน้านี่ผมไม่คงออนทัวร์และ YouTube ซ่องประดินครับจะพาไปเที่ยวชมน้ำตกลักห้าเป็นบ่อนท่องเที่ยวที่น่าสนใจและครับมีอาหารบริการข้างในน้ำตกลักห้าติดตามกันต่อไปนะครับไม่คงออนทัวร์พาเที่ยวที่เมืองไซแขวงอุดมไซสปลาวครับ